คนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง Born to be one All New Yamaha R15เอาละครับเดี๋ยวพาทุกท่านเดินทางไปที่มันดาลิก้าในประเทศอินโดนีเซียครับที่เกาะลอมบอกวันนี้ก็เป็นการซ้อมครั้งแรกของ World Super Sport Championship แล้วก็ World Superbike นะครับเราจะมาเริ่มก่อติดจากทีมไทยกันก่อนครับที่ปีนี้นั้นส่งเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับ Yamaha Thailand Racing Team สนามแรกเก็บแต้มมาได้ถือว่าน่าพอใจมากนะครับตัวของอนุภาพสามูลเก็บมาได้10แต้มนะครับแล้วก็อภิวัตเก็บมาได้อีก4แต้มซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมประเดิมฤดูกาลแรกในฐานะของทีมไทยกับการแข่งขันระดับโลกนะครับที่ฟิลิปไอซ์แลนด์ประเทศออสเตรเลียสนามที่2แข่งติดกันเลยครับเป็นแบบ back to back คือพักกันแค่สัปดาห์เดียวแล้วก็โยกมาต่อที่ประเทศอินโดนีเซียดังนั้นนักแข่งมีเวลาพักแค่ประมาณ4วันเท่านั้นนะครับแต่ช่วงเวลา4วันเนี่ยคือก็ต้องเดินทางด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมีเวลาให้เตรียมตัวน้อยมากนะครับขณะที่ในการแข่งขันที่นี่ครับทีมไทยนักแข่งไทยทั้ง2คนนี้ก็เพิ่งจะลงสัมผัสเป็นครั้งแรกด้วยวันนี้ครับมีหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากครับสภาพแทร็กในช่วงเช้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีฝุ่นแล้วก็ตัวละอองฉาบเคลือบผิวอยู่พอสมควรครับทำให้แทร็กค่อนข้างลื่นนักแข่งทุกคนมีปัญหามากพอสมควรนะครับแล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยนักแข่งไทย2คนอย่างตีแล้วก็สแตมป์อภิวัฒน์ วงศ์ธารานนท์ผลงานยังเวลาต่อรอบยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนี่คือเวลาต่อรอบที่ทำได้นะครับในช่วงเช้าอันนี้เป็นคอมไบน์แพคทิสนะครับช่วงเช้าเนี่ยอนุภาพซามูลทำเวลามา1นาที 44.2 ขณะที่อภิวัฒน์นะครับทำเวลาอยู่ที่1นาที 44.6 ซึ่งก็ตามหลังผู้นำอยู่หลายวิเหมือนกันนะครับร่วมๆ4วินาทีกว่าๆแต่ว่านั่นคือครั้งแรกครับทำให้พวกเขาเองก็ต้องมาวางแผนแล้วก็ทำการบ้านใหม่สำหรับการซ้อมในแพคทิสที่2ครับนี่ครับช่วงแพคทิส2คนที่เร็วที่สุดนะครับก็ยังคงเป็นนิโคโลบูเลกานะครับรถแข่งหมายเลข11ซึ่งเป็นผู้ชนะใน2เรสแรกครับคนที่ตามมาก็คือคนนี้ครับนิกกี้ทูลี่ครับขณะที่ทางด้านของชานออนชูครับนี่ครับคนนี้ทำเวลามาเป็นอันดับที่2ซึ่งถือว่าชานออนชูเนี่ยในสนามแรกผลงานไม่ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะเรสแรกที่มีฝนตกนะครับพอฝนตกเนี่ยเขาเลือกใช้ยางที่คือเหมือนมันจะมีปัญหาตั้งแต่ช่วงวอร์มอัพแลปหลังจากที่มีธงแดงนะครับก็พลาดล้มไปไม่ได้แข่งขันซะอย่างนั้นนะครับขณะที่ทีมแข่งไทยครับอภิวัฒน์ วงศ์ธารานนท์ครับพอเข้าสู่ practice ที่2เนี่ยก็ทำเวลาลงได้เร็วอย่างต่อเนื่องนะครับลงไปซ้อมแค่เพียง2รอบเท่านั้นเองแต่ว่าไปพลาดล้มซะก่อนที่โค้ง8หน้ามันสไลด์ไปดื้อๆครับพอใช้เบรกหน้าแล้วหน้ามันก็พับไปดื้อพอหลังจากพลาดล้มครับทำให้ไม่สามารถที่จะลงซ้อมต่อได้ก็เป็นที่น่าเสียดายครับแต่ว่าทีมยืนยันมาแล้วครับว่าสแตมป์อภิวัฒน์ วงศ์ธารานนท์สำหรับในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงซูเปอร์โพลครับเพื่อจัดอันดับสตาร์ทเนี่ยสแตมป์ก็จะสามารถกลับมาลงซ้อมได้นะครับขณะที่เตียอนุภาพซามูลครับค่อยๆปรับจูนตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนักแข่งไทยทั้ง2คนครับในการซ้อมครั้งที่2เนี่ยยกระดับเวลาของตัวเองขึ้นมาได้ร่วมๆ5วินาทีเลยนะครับสแตมป์เนี่ยปรับปรุงเวลาของตัวเองขึ้นมา 4.6 วินาทีขณะที่อนุภาพก็ปรับขึ้นมา 4.0 วินาทีนั่นหมายความว่าพวกเขาหาจุดที่ลงตัวได้มากขึ้นนะครับขณะที่ทีมช่างก็เซตติ้งรถได้ดีขึ้นนี่ครับเป็นภาพมุมนี้ก็ที่วิ่งเลาะขอบหาดครับนี่ครับอภิวัฒน์ วงศ์ธารานนท์คุยอยู่กับตัวแทนยางครับพีเดลี่ครับคนนี้เป็นตีอนุภาพซามูลครับขออภัยนี่อภิวัฒน์ วงศ์ธารานนท์ครับไม่มีอาการบาดเจ็บครับก็พรุ่งนี้จะสามารถลงควอลิฟายได้นะครับอนุภาพซามูลมีอาการบาดเจ็บติดตัวเล็กน้อยนะครับที่ไหล่ด้านขวาแต่ก็ไม่ได้ส่งผลมากนักต่อการแข่งขันนะครับนี่ครับอนุภาพซามูลครับในวันนี้เนี่ยทางด้านของทีมเองครับ
คุณวีรพงษ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการทีมครับก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าทีมได้ยกระดับการเซตติ้งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการที่ลงซ้อมครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยเก็บข้อมูลมาได้เยอะมากนะครับขณะที่สภาพผิวแทร็กนะครับมันค่อยๆเกาะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยทีมเองก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะค่อยๆทำงานไปทีละสเต็ป by สเต็ปก่อนเข้าสู่การแข่งขันนะครับยามาไทยแลนด์เรซซิ่งทีมก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าจะยกระดับผลงานของทีมขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับในสนามนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะขอติดท็อป10ให้ได้กับการแข่งขันทั้ง2เรซซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันดูครับว่าจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้หรือไม่ครับส่วนนี้คือผลการซ้อมนะครับในส่วนของท็อป10ก็เป็นนิโคโลบูเลก้าครับเร็วที่สุดเลยนาที 36.705 นะครับตามด้วยชานอนจูครับนักบิดชาวทูเคียนะครับหรือว่าเติร์กนั่นเองครับขณะที่อันดับที่3เป็นของนิกกี้ทูลลี่ครับนาที 36.751 อันดับที่4มาเซลชอตเตอร์ครับอันดับที่5เซฟานโนมันชีอันดับที่6เนี่ยเป็นของลาฟาเอเลเดโรซ่านะครับอันดับที่7เฟเดริโกคาลิคาซูโลอันดับที่8ฮอกเก้นาบาโร่ครับเพิ่งจะโยกมาแข่งในรายการ World Super Sport เป็นครั้งแรกนะครับอันดับที่9เกรนฟานซาเรนนักบิดดัชครับอันดับที่10เป็นของวาเลนตินเดบิเซ่ครับขณะที่นักแข่งไทยครับเวลาที่เป็นคอมไบน์แพคทิสไทม์นะครับให้ดูที่กรอบสีแดงที่เราได้ตีกรอบไว้นะครับอภิวัตวงศ์ธนานนท์ครับอิมพรูฟหรือว่าปรับปรุงเวลาของตัวเองขึ้นมา 4.6 วินาทีครับเร็วขึ้นอยู่ในอันดับที่17ก็น่าเสียดายที่ในช่วงบ่ายเนี่ยเขาซ้อมไปได้แค่2ครั้ง2รอบนะครับหลังจากนั้นก็ล้มซึ่งพรุ่งนี้จากการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับทีมมั่นใจว่าเวลาของสแตมอภิวัตวงศ์ธนานนท์จะยกระดับความเร็วขึ้นไปได้อีกเช่นเดียวกับอนุภาพซามูลครับอนุภาพซามูลเร็วขึ้นจากเดิม4วินาทีท้วนๆเลยครับอยู่ในอันดับที่18มีโอกาสที่จะไต่ขึ้นไปได้อยู่พอสมควรครับคือในฤดูกาลนี้เนี่ยนักแข่งที่อยู่ใกล้ๆกับนักแข่งไทยก็มีอยู่หลายคนนะครับขณะที่กลุ่มที่เป็นนักแข่งที่แข่งอยู่เดิมแล้วนะครับอย่างมันโตวานนี่บาฮัตตินโซฟูโอกลูนะครับโอลิเวอร์เบลิสนะครับก็ยังไม่ได้โดดเด่นถึงขั้นที่จะขึ้นไปเกาะอยู่ในกลุ่มโพเดียมได้ดังนั้นเนี่ยปีนี้พออภิวัตวงศ์ธนานนท์แล้วก็อนุภาพซามูลก้าวเข้ามาแล้วเกาะอยู่ในกลุ่มนี้ได้และมีโอกาสคว้าแต้มมาได้ตั้งแต่สนามแรกเนี่ยมันส่งผลที่ดีหลายอย่างมันบ่งบอกว่าเนี่ยมาตรฐานของทีมไทยครับพอก้าวเข้าไปปุ๊บทั้งเรื่องการเซตติ้งการปรับตัวของนักแข่งไทยทั้ง2คนมีโอกาสที่จะลุ้นท็อป10ในหลายๆสนามเลยครับดังนั้นสนามนี้มาลุ้นกันก่อนตั้งแต่พรุ่งนี้ครับการควอลิฟายเนี่ยก็จะมีขึ้นในช่วงเช้าครับหรือว่าในรอบซูเปอร์โพลนั่นเองซึ่งก็ต้องมาติดตามแล้วก็ส่งแรงใจเชียร์กันดูครับว่านักแข่งไทยทั้ง2คนนั้นจะสามารถยกระดับความเร็วขึ้นมาได้ไหมก่อนอื่นมันก็ต้องลุ้นในช่วงของการทำเวลาในการจัดอันดับสตาร์ทก่อนนะครับพรุ่งนี้เนี่ยวันเสาร์การแข่งขันในรอบซูเปอร์โพลครับก็จะมีขึ้นในช่วงเวลา8:30 น.นะครับเพื่อที่จะทำการจัดกริดสตาร์ทเรสแรกนะครับซึ่งเรสแรกก็จะมีขึ้นในช่วงบ่ายของวันเสาร์เวลา12:00 น.ตรงนะครับแล้วก็เรสที่2จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นะครับ12:00 น.ตรงเหมือนเดิมถ่ายทอดสดทาง Sport TV ครับแฟนๆก็สามารถติดตามกันได้มาส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักแข่งไทยทั้งคู่แล้วครับทั้งนี่เลยครับตีนุภาพซามูลแล้วก็อภิวัตวงศ์ธนานนท์นั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของทีมแข่งไทยครับยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมที่ตอนนี้ปักหลักอยู่ในสนามมันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลสตรีทเซอร์กิตในประเทศอินโดนีเซียกับการแข่งขันสนามที่2ของ World Super Sport Championship ครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดับใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง Born to be one All new Yamaha R15